สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงันนี้มีหน้าไงอีโตอีสานฟาดกลับเรมโบอีสานหมาขี้เรือนเก็บมาเลี้ยงในระคุณเจ้าของระวังหัวนาวไม่มีใครอยากเลี้ยงด้านเรมโบอีสานโต้กลับทักสินบอกหากเจ้าของหมาเป็นคนดีคงไม่กัดจากกรณีที่เศสสุลอัฐาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีได้พยายามออกมาโจมตีคุณทักษิณชิน,ชนวัตรคุณยิ่งรักชนินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยแบบไม่สร้างสารรค์กรณีที่พูดถึงตนเองและเล่าเรื่องเลี้ยงสุนัข50ตัวในบ้านที่กัดเจ้าของทางที่ให้อาหารผ่านเพจเฟซบุ๊กแค่คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจุดสิ้สุรัฐบาลตู่พริกเกมสู้ของแพง ล่าสุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณธีรชัยแสนแก้วสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตโซโซอุดรธานีพรรคไทยรักไทยเจ้าของฉายาอิโตอิสานได้กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นพี่ก็อยากจะเตือนน้องที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกันมาสิ่งที่น้องเสกสโกนทำอยู่ในวันนี้ในทางการเมืองเป็นเรื่องไม่สร้างสารรค์ และเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายทั้งๆที่วันนี้เป็นช่วงปลายรัฐบาลประยุจจันโอชาและใกล้ยุบสภาแล้วแทนที่จะใช้ปากพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกตั้งว่าจะเลือกใครมาเป็นรัฐบาลกลับใช้ปาก ทำการเมืองเที่ยวว่าคนโน้นเที่ยววิจารณ์คนนี้อย่างไร้สาระวันนี้การเมืองเมื่อต้องพูดเรื่องหมาหมากันแล้วก็ต้องบอกว่าหมาเวลามันหอนมันจะมโนว่ามีผีหมาเนรคุณที่เก็บมาจากข้างถนนหมาแบบนั้นไม่รู้บุญคุณคนที่เคยชุบเลี้ยงมาเวลาครอบครัวอยู่ด้วยกันเขาไม่เอาหมาปากมอมหมาขี่เรือนมาเลี้ยง ยิ่งเป็นหมาที่ชอบครอเครียนเมียชาวบ้านคนยิ่งไม่อยากเลี้ยงคุณธีรชัยกล่าวขณะที่ก่อนหน้านี้เสกสกลกล่าวระบุว่าไม่มีใครรู้จักอดีตนายกทักษิณเท่ากับตนแล้ว เพราะเป็นคนที่ทําให้อดีตนายกทักษิณได้เป็นสสสมัยแรกในปี2538ในานามพรรคพลังธรรมเพราะอดีตนายกทักษิณให้อดีตพบทบคนหนึ่งโทรตามตนให้เข้ามาช่วยในการเลือกตั้งดังนั้นไม่ควรที่จะเอาตนไปเปรียบเทียบกับสุนัขที่บ้านว่าไม่รู้จักบุญคุณคนและตั้งแต่ตนได้ทำงานร่วมกับอดีตนายกทักษิณและครอบครัวชินวัตร เป็นเวลากว่า20ปีต้องยอมรับว่าผิดหวังเพราะคิดว่าอดีตนายกทักษิณเป็นหัวหน้าคนที่จะมาบริหารประเทศเป็นคนดีทุ่มเททำงานเพื่อชาติบ้านเมืองไม่สแสวงหาประโยชน์ซื่อสัตย์แต่เวลาผ่านไป กลับพบว่าตนเองอยู่กับหัวหน้าโจรที่ทุจริตคอร์รัปชันมีแต่ญาติพี่น้องเข้ามาครอบงำในเรื่องของงบประมาณซึ่งคนในพักทราบเรื่องนี้ดีส่วนที่อดีตนายกทาสินกล่าวหาตนเป็นกิ้งกือไส้เดือนหรือเล่าเรื่องสุนัขที่บ้านชื่อแม็กชอบมากัดเจ้าของตลอด มีลักษณะเปรียบเทียบเป็นตนนั้นขอชี้แจงว่าหากเจ้าของหมาเป็นคนดีประวัติดีไม่เป็นหัวหน้าโจรเจ้าแม็กเป็นสุนัขฉลาดก็คงไม่กัดนายศิษสกุลกล่าวต่อว่าต้องขอยกย่องชื่นชมเจ้าแม็กสุนัขตัวน,นี้ด้วยซ้ำที่มันฉลาดรู้ว่าเจ้าของเป็นคนขี้โกงโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากเชน่น คนเราเอาปากทำงานมีมากกว่าคนเอาแรงทำคนพวกนี้มีมากในสังคมไทยครับจะเรียกให้สาใจก็คือคนจังไรหมาพันนี้ยังมีคนกล้าเอามาเลี้ยงอยู่หรือทั้งๆท,ท,ท,ที่ได้ยินเสียงหอนก็หล่นกันทั้งประเทศหน้าตาอัปลักษณ์และสันดานยิ่งอัปลักษณ์มากกว่าหมาขี้เรื้อนเหมาะสมมากๆครับ ขนาดกับย่าโมออกข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองมันยังโกหกได้นับประสาอะไรกับคนที่ให้ข้าวให้น้ําให้อาหารเลี้ยงมันละ่ะหมดยุคประยุทธ์เมื่อไหร่นะได้หมาหัวเน่าแน่ๆน,นี่แหละคนทรยุทธ์ฟ้องนายไข่พวกเป็นผมผมไม่คบมันพร้อมจะแว้งกัดเสมอแทงข้างหลังถ้ามีโอกาสไอ้พันนี้คบไม่ได้งานนี้มีเจ็บจีด๊ด คุณทักษินเล่าเรื่องเลี้ยงหมาชอบเลียคนให้อาหารแต่แว้งกัดเจ้าของโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2015คุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือคุณโทนีว่วูซัมได้ตอบคำถามช่วงหนึ่งผ่านเพจแค่คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่ พริกเกมสู้ของแพงกรณีนายเสษสกุลอัฐาวง์หรือแรมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกัฐมนตรีว่าเป็นคนอย่างไรเพราะสมัยก่อนก็เป็นคนเสื้อแดงคุณทักษิณกล่าวว่าผมไม่ขอพูดเรื่องคนแต่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งสมัยก่อนผมกับโอก๊กเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองล่า50ตัว อกชอบเลี้ยงหมาพันต่างๆปรากฏว่าทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อว่าแม็กมันชอบมากัดเจ้าของตลอดผมมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่งแม็กมันก็ชอบมาเลียตีนประจบเขาประจบเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กินแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนคนให้อาหาร พอมีคนให้อาหารคนใหม่มามันก็เลียตีนเขาอีกประจบเขาอีกเพราะอยากกินประจบหมดแต่กลับชอบมาแว้งกัดเจ้าของผมก็จะเล่าว่าเวลาเลี้ยงหมา50ตัวไม่ใช่ว่าจะต้องรักเจ้าของทุกตัวเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดเรื่องหมามันได้พูดเรื่องคนโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเชน่น พูดเรื่องหมาผมก็เคยเลี้ยงหมาสองตัวตัวหนึ่งชื่อแดงตัวหนึ่งชื่อโบแดงมีนิสัยซื่อสัตร์รักเจ้าของแต่ไม่เคยรังแกใครเลยส่วนโบมันก็รักเจ้าของที่เลี้ยงมันอยู่แต่มันมีนิสัยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นหมาหลายเจ้ากินข้าวหลายเรือนนิสัยประจบสอพลอใครให้มันกินมันก็เลียขาเลียตีนเขาและจะแว้งคนดูไปดูมา เหมือนใครคนหนึ่งที่ชอบแว้งกัดคนแต่นึกชื่อไม่ออกใครรู้บ้างช่วยบอกชื่อผมด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงคนแต่ทำไมคนเจ็บแทนหมานะท่านจริงค่ะเลี้ยงหมาเหมือนกันยังแว้งกัดเราเลยพูดอีกก็ถูกอีกจ้ารักนายุกเสมอขอให้ท่านกลับมาเร็วๆนะคะ มาคงชักดิ้นชัางงอกันแล้วครับเราลึกถึงท่านทักษิณเสมอนะครับมาลายหัวหมาก็มีค่าแค่หมาในายหม่เห็นว่ามันมีประโยชน์คอยช่วยเห่าช่วยกัดปกป้องก็เลี้ยงมันไว้หมาคงดีใจนึกว่านายรักมันมาเอาใจแต่นายงานและหน้าที่ที่ควรทำกลับไม่ทำได้ยินแล้วจุกไปทั้งหัวใจเลยค่ะท่านถูกใจมากค่ะรักท่านทักษิณค่ะ อย่าเอาหมาไปเปรียบกับคนบางคนครับสงสารหมาผมพูดเรื่องคนนะครับไม่ได้พูดเรื่องหมาครับท่านทักษิณครับได้โปรดกลับมาช่วยคนไทยทีข้าวของก็แพงน้ำมันก็แพงไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยครับรัฐบาลชุดนี้โปรดกลับมาช่วยคนไทยทีครับท่านทักษิณขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไว้ออนไลน์ขอขอบคุณทุรเดกามารับชมสวัสดี